คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำทีมนะลูกน้องเนี่ยเข้าไปพูดคุยเข้าไปรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างสมาคมวิศวกรรมสถานสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแล้วก็สมาคมสถาปนิกสยามโดยนางสาวรัชนาธนาดิเรกจำได้ไหมฮะรัชดาครับรัชดาดิเรกนะฮะคุณรัชดาเนี่ยครับเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความทาง Facebook เปิดเผยถึงการพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยคือมันมีปัญหาอยู่3 4 5ด้านด้วยกันที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะทําให้เราไม่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลหรือว่าวิธีการในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าไล่เรียงนิดนึงนะฮะเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของบุคลากร2คือเรื่องของกฎหมาย3คือเรื่องของการลงทุน5เออ4นะฮะคือเรื่องของการถ่ายทอดนะฮะถ่ายโอนเทคโนโลยีมาที่ไทยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญคือเขาก็ฟังหลายเรื่องแหละปัญหาของคนที่ทำงานก่อสร้างใช่ไหมหลักๆคือขาดแรงงานแล้วก็โดยเฉพาะแรงงานคนพิการซึ่งหาไม่ได้จริงๆหาได้นะฮะแต่ว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเลือกที่จะจ่ายเงินแทนที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการแทนที่จะเอาคนพิการมาทำงานอันนี้คือปัญหาเรื่องบุคลากรนี่เป็นเรื่องบุคลากรทั่วๆไปเขาไม่ได้คุยเรื่องแค่รถไฟความเร็วสูงแต่ว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงมันถูกพูดถึงในเวทีนี้เหมือนกันว่ามันมีปัญหาเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีใช่ไม่ได้ทำจริงตามที่คุยกันไว้ครับโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเฟสแรกนะจันพิษนะฮะกรุงเทพโคราชที่มันเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยคือโครงการนี้รัฐบาลใช้เงินกู้แต่กลับไม่สามารถจัดการให้ทางการจีนถ่ายโอนเทคโนโลยีมาให้ไทยได้เลยทั้งที่เป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตามธรรมเนียมปฏิบัติการถ่ายโอนเทคโนโลยีต้องเป็นเงื่อนไขข้อตกลงการว่าจ้างในการลงทุนด้วยแต่ตกลงอันนี้เป็นปัญหาอะไรเนี่ยผมฟังแล้วผมยังงงหมายว่าเป็นปัญหาว่าไม่มีการถ่ายโอนทั้งที่ในกฎหมายเนี่ยต้องถ่ายโอนหรือว่าเป็นความคาดหวังของเขาเฉยๆว่าควรจะมีการถ่ายโอนคือการไปดีลกับจีนภายใต้เงื่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไทยเสียเปรียบเนี่ยเราคิดว่าเงื่อนไขหนึ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยคือเรื่องการถ่ายโอนแต่ปรากฏว่าไม่มีระบุมันเป็นความคาดหวังไงใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีระบุแล้วไม่ถ่ายโอนนั่นเป็นความผิดครับแต่นี่เป็นความคาดหวังซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปแบบที่คุณชูวัฒน์ถามว่า กฎแบบนี้เขียนขึ้นมาแล้วเราเสียประโยชน์ขนาดนี้แล้วจะทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันครับใช่ไหมโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะได้รถไฟแต่เราก็จะได้รถไฟมาแบบที่เราควบคุมจัดการไม่ได้เลยไงแล้วเรากู้เองด้วยไม่ได้โนฮาวด้วยอีกใช่นะฮะแต่นี่ก็ดูกันต่อนะคือของแบบนี้เนี่ยนะมันถ้าเราเป็นคนมีอำนาจมันก็ต้องคิดซับซ้อนใช่ไหมเราอยากจะอวดว่าเราทำสำเร็จแต่ไอสิ่งที่สำเร็จแล้วมันไม่ได้เรื่องในระยะยาวเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันประจานตัวเราไปตลอดเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะเป็นความสำเร็จที่ล้มเหลวนะก็เหมือนโครงการจำนวนมากในบ้านเราอ่ะใช่ไหมถึงเวลาคุณกล้าอ้างไหมล่ะว่าคุณเป็นเจ้าของโครงการนั้นนะมีใครอยากแบบอยากรับผิดชอบไหมล่ะไอ้อะไรเสาต่อหม้อค้างอยู่บ้างหรือว่ารถบางสายที่มันวิ่งแล้วมันไม่ได้เรื่องแบบคนยืนรอนานๆแล้วเขาด่าทุกวันอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันต้องคิดยาวๆเหมือนกันนะของแบบนี้ดูตัวอย่างโฮปเวลเนี่ยพูดถึงโฮปเวลเนี่ยนะฮะที่เรายังเห็นเสาอยู่ผ่านไปที่ไรเราก็นึกถึงใครบางคนอยู่ใช่ซึ่งแกเสียชีวิตไปแล้วนะเราก็ไม่อยากพูดถึงแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ไงไอแอร์พอร์ตลิงก์นี่ไงแอร์พอร์ตลิงก์เราก็นึกถึงนึกถึงใครอ่ะแอร์พูดก็เนี่ยอย่างนี้ถึงหน่วยงานที่ทำใช่ใช่คือมันก็เราก็ไม่รู้ใครทำใช่ไหมแล้วก็ประเด็นคือมันสร้างปัญหาให้กับหน่วยงานที่ต้องมาแบกรับความรับผิดชอบอยู่ในระดับนึงแล้วเรื่องดันรถไฟจีนเนี่ยนะคนก็เตือนหมดแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังมีคนดันอยู่นะมีคนผลักเจ้าออกมาจนได้เคาะจนสุดท้ายถ้าเกิดสมมติทำแล้วมันมีปัญหารถไฟจีนมีปัญหาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ในระยะยาวทุกคนไม่ขึ้นเงี้ยใช่ไหมอ้าวยุ่งอีกแล้วเนี่ยกลายเป็นโครงการที่ล้มเหลวอีกแล้วนี่คุณจะโทษใครอ่ะคืองานนี้คุณโทษใครไม่ได้เลยนะไม่ใช่เป็นการสานต่อโครงการของใครด้วยนะโดนกันเต็มๆเลยนะครับเขาก็ไม่อยู่แล้วฮะถึงตอนนั้นกว่าโครงการจะเสร็จใช่แล้วโลกสมัยนี้มันมีระบบการจดจำอ่ะมันมีระบบการมันลืมไม่ได้คนที่ไหนก็เจอคนเข้าไปใน Google มันก็เจออ่ะนะครับ